ม้วันแรกนะครับผมจะไม่ได้ปีนภูเขาฮาราซานอย่างที่ตั้งใจไว้แต่วันนี้ครับดีใจมากๆเพราะว่ากำลังเดินทางไปปีนภูเขาแห่งหนึ่งที่สวยมากๆเลยครับเช้าวันที่2นะครับมาเดินภูเขานี่ครับนี่คือซงซานอีจูบงนะครับภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟนะครับซึ่งระเบิดเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนนะครับลาวาทั้งหมดเนี่ยก็ไหลลงมานะครับทำให้ลาวาเนี้ยมันเชื่อมตัวภูเขาเนี้ยกับแผ่นดินใหญ่ของเกาะเชจูนะครับภูเขาเนี้ยเขามีชื่อว่าหัวลมแรงมากเลยนะผมกระดิกมาใหม่ภูเขาเนี้ยครับเขามีชื่อว่ายอดเขาแห่งรุ่งอรุณเพราะว่าข้างบนเนี้ยนะครับจะสวยมากเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยเขานิยมเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อชมพระอาทิตย์แรกของปีนะครับเก๋ไก๋มากๆเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับประมาณ40นาทีเดี๋ยววันนี้เราเดินขึ้นไปดีกว่านะครับเริ่มเดินขึ้นไปนะครับตรงภูเขาเนี่ยมันก็จะเป็นที่โล่งๆเต็มไปหมดเลยฮะไม่ค่อยมีต้นไม้ข้างบนเนี่ยเริ่มมีต้นไม้แล้วเป็นหินหน่อยครับโล่งๆทางก็ไม่น่าชันมากครับแต่อากาศหนาวและลมค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับทางนะครับก็ปูด้วยหินภูเขาไฟทำให้ทางเดินมันขรุขระเล็กน้อยนะเดินไม่ค่อยเรียบเสียงประกาศเนี่ยครับสามารถแปลได้ว่าสวัสดีนะครับท่านผู้เยี่ยมชมภูเขาซงซานอินจูบงนะครับนี่คือมรดกโลกนะครับ1ใน7ของยูเนสโกนะฮะมีลำโพงฝังอยู่เป็นหินอยู่ตลอดทางเลยนะครับที่แปลนี่มั่วนะฮะป้ายก็บอกอยู่นะครับว่าพื้นค่อนข้างเปียกนะฮะแล้วก็ระวังลื่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นพวกประเภทหล่อลื่นนะฮะก็ต้องระวังตัวนิดนึงนอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่าชาวเกาหลีเนี่ยลุงป้าก็ชอบมาเดินที่นี่เหมือนกันนะครับซงซานอินจูบงตั้งแต่ไปเอ็นโซละเหมือนกับคนเกาหลีนี่เขาชอบเดินจริงๆนะฮะเดินขึ้นเขาลงห้วยนี่ไม่มีเกี่ยงเลยฮะเดินกันแบบเหนื่อยหอบรอบๆก็จะมีเนี่ยครับสมุนพงสมุนไพรต้นไม้แปะอยู่เต็มไปหมดเลยแต่อ่านไม่ออกนะครับว่ามันคือต้นอะไรบ้างเดินมาได้สักพักนะครับแป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีก็จะมีเฉลียงครับซึ่งเป็นจุดพักจุดแรกนะครับมองออกไปก็จะเห็นวิวเน่ของทะเลแล้วก็เจจูนะครับค่อนข้างไกลทีเดียวสวยมากแต่เป้าหมายของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่เฉลียงนี้อยู่ข้างบนนู่นดังนั้นไม่ค่อยพักมากไปกันเลยครับเขาทำไว้ดีมากเลยครับคือเป็นหินเรียบสวยงามสะอาดแล้วก็มีราวจับอะไรสวยงามนะครับและที่สำคัญก็เนี่ยครับตลอดทางเลยเราก็จะรู้สึกว่าไม่เหงาหงอยเพราะว่ามีลำโพงที่เป็นหินเนี่ยฝังอยู่ตลอดทางคอยคุยกับนักท่องเที่ยวอย่างห่วงใยว่าโอ้บิวสอรี่ว่างบนนี่เป็นแบบอลังการของยูเนสโกนะครับทำให้เราเนี่ยมีเดินแรงเดินขึ้นไปแต่เดินมาสักพักครับแม้อากาศจะหนาวแต่เหนื่อยมากตัดกำลังที่สุด
อีกสักพักนะครับถึงจุดพักที่2เป็นเฉลียงเหมือนเดิมแต่นี่วิวสวยกว่าเดิมมากนะครับรู้ตัวว่าขึ้นมาสูงเพราะว่าตรงที่ขึ้นนะครับเป็นทางเดินเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ตรงนี้ฮะสำหรับใครที่อยากจะเหนื่อยอยากจะหยุดก็มีจุดหยอดเหรียญดูวิวด้วยซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของเราไปต่อพอขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับทางเดินเริ่มจากแคบและชันและกดเคี้ยวและเลี้ยวไปมานะครับแล้วก็ทางเดินที่จากเป็นปูนเรียบๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำทางมานานแล้วหรือเปล่านะครับก็เริ่มจากขรุขระละเดินยากนิดนึงแล้วเลี้ยวเยอะมากเนี่ยเห็นไหมฮะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเต็มไปหมดจะหล่นอยู่แล้วเนี่ยหายไปหล่นไปเฮ้ยแต่วิวสวยเราได้ถึงแล้วยอดเขาทรงซานอินจูบงรอบของยอดเขาทรงสานอินจูบงเนี่ยฮะเขาทำเป็นทางเดินรอบๆเลยมีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับตอนนี้กำลังขึ้นไปที่สูงที่สุดของจุดพักชมวิวนะครับซึ่งสูงมากแต่ว่าวิวแบบว่าเห็น360องศาเลยฮะนี่เดี๋ยวให้ดูแว๊บนี่ครับผ่านฐานว่ามาจริงๆแล้วจุดสูงสุดของยอดเขาทรงสันอินจูบงครับยอดเขาทรงสันอินจูบงนะครับมันเป็นปล่องภูเขาไฟครับซึ่งหยุดละลาวงลาวาก็เลยค้างอยู่เป็นแอ่งคล้ายๆแอ่งฝาหม้อนะครับคว่ำอยู่ให้ข้อมูลของหลุมนี้นิดนึงนะครับหลุมนี้เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็จากยอดนะครับลึกลงไปก็ประมาณ90เมตรขนาดใหญ่นึกง่ายๆประมาณ6สนามฟุตบอลนะครับใหญ่ทีเดียวนี่เป็นทุ่งหญ้าเลยนะครับสมฉายาของยอดเขาแห่งรุ่งอรุณนะครับเพราะว่าน้ำกับฟ้าเนี่ยจะโดดกันเป็นผืนเดียวเลยแล้วก็ผมเดาว่าตรงนั้นเป็นทิศตะวันออกนะครับมีแสงเรื่อยๆอยู่วันนี้เมฆเยอะหน่อยถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมันคงจะแบบค่อยๆสูงขึ้นมาสวยเลยอะฮะผมว่าเลิศทำให้นึกถึงเรื่องฟ้าจรดสายเพิ่งรู้ใจฉันเพิ่งรู้ฉันเพิ่งได้เจอเธอจริงไปนะครับว่าทางเดินขึ้นเนี่ยง่ายมากกว้างใหญ่เป็นปูนนะครับเรียบเดินขึ้นมาเป็นทางลาดแบบดีเลยแต่ว่าทางลงเนี่ยมันโหดครับเพราะว่ามันเป็นไม้แม้จะทำพื้นให้แบบเป็นหยักๆนะครับไม่ลื่นมากแต่ว่าความคดเคี้ยวของมันเนี่ยคดไปเคี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วก็บันไดเป็นขั้นแคบมากโหดเดินยากเดียวครับไม่ละแกดูได้คันมากเลยข้างหลังผมเนี่ยครับคือซองซานอินจูบงนะครับข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมงกุฎยอดภูเขาไฟเป็นมงกุฎด้วยเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นมงกุฎยังไงที่เขาบอกว่าภูเขาเนี้ยเป็นยอดมงกุฎเพราะว่ารอบๆนะครับเขานับได้มีหยักถึง99หยักด้วยกันก็เลยตีความสำคัญนี้คือยอดครับทะเลสีดำ 5,000 คนทั่วเกาะเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์คลิปได้นะครับ